รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะโดยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำอาหาร1เมนูนานากับเท็ดดี้ก็จะทำอาหารอีก1เมนูแต่เราทั้ง2ทีมเนี่ยนะคะใช้ทีมวัตถุดิบเดียวกันครับผมวัตถุดิบเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าได้ความอร่อยแบบคูณ2เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องวัตถุดิบตรงหน้าดีกว่าวันนี้ตำรับของเราที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้โจทย์ที่ถูกใจจะได้เมนูที่ตัวเองตั้งใจไว้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะครับเมื่อก่อนอะเปิดฝาสแตนเลสมาจะรู้สึกว่าเป็นโปรตีนชั้นนำเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราโดนหลอกบ่อยแต่ว่ามาดูดีกว่าหนึ่งสองสามยี อุ้ยเต้าหู้ยี้ถ้าเจอเต้าหู้ยี้ดีๆหอมๆก็คิดถึงอะไรล่ะนอกจากสุกี้ยากิอุ้ยเดี๋ยวเราทำสุกี้ดีกว่านะคุณผู้ชมเวอร์ชั่นใหม่ปกติอะเต้าหู้ยี้จะมีหลายเกรดมากครับบางรอบที่เจอก็จะห่อใบไผ่มาเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบรุ่นอากงอาม่าเขาก็จะเอาเต้าหู้ยี้มากินกับข้าวต้มนะคือวางไว้ก้อนนึงแบ่งกันกินทั้งบ้านใช่ผมบอกเลยว่าพอพูดถึงเต้าหู้ยี้ยังไงก็ต้องแบบเป็นแบบสไตล์ฮักกะเย็นตาโฟไม่เอานะเราเพิ่งได้ของเล่นใหม่คืออะไรอ่ะที่ปอกของบุ้งแล้วเราคิดว่าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้มันมีผักชนิดนึงคือดอกหอมอันนี้เขาเรียกกินต้านหวัดแล้วดอกหอมเนี่ยเอามาผัดกับตับเนี่ยมันอร่อยมากแต่ตับจะเป็นเครื่องในเวลาคนผัดไม่เป็นมักจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอามาหมักใส่เต้าหู้ยี้แล้วก็ผัดไฟแรงๆใส่กระทะร้อนเนี่ยเป็นดอกหอมผัดกระทะร้อนน่าจะอร่อยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าหน้าตาของดอกหอมเราจะเป็นเหมือนดอกไม้เพราะว่ามีอันนี้เข้าไปด้วยตกลงโจทย์ของเราคืออะไรครับเต้าหู้ยี้และอันนี้เอามาจิ้มในนี้ได้ไหมก็ธรรมดาไม่มีอะไรเป็นใบมีดเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะเมนูของเราวันนี้เป็นดอกหอมผัดตับกระทะร้อนอันนี้คือตัวอย่างของการทำแล้วมันจะเป็นแบบนี้น่ารักไหมไหนๆคุณสาธิตให้ดูสักอันหนึ่งได้ไหมถ้าไม่เคยทำนะแนะนำให้คุณเลือกดอกหอมต้นที่มันหนาๆหน่อยมันจะปลอดภัยกับคุณผมผัดทั้งแบบนี้เลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะก็แล้วแต่นี่คือเพิ่มแบบมูลค่าใบมีดมันจะมีด้านที่คมกับด้านที่ไม่คมคือด้านนี้ด้านนี้คือด้านที่คมเพราะฉะนั้นใช้งานด้วยความระมัดระวังคุณก็แทงลงไปแบบนี้คุณก็ยกขึ้นมาน่ารักป่ะปรบมือสิครับรออะไรไม่มันดูน่ารักดีนะเรารู้สึกว่าเออมันดูสวยงามขึ้นมันดูสวยงามขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะคุณวางลงไปอย่างนี้แล้วคุณก็แทงลงไปอย่างนี้ใช่ครับที่เป็นแผลตามมืออะไรก็คือทดลองน้ำมันกระเด็นเออคนก็จะรังเกียจนิดนึงนะช่วงนี้โรคแบบโรคระบาดมันเยอะเราจะแทงไปแบบนี้ได้แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาดอกหอมที่เราทำแล้วเนี่ยแช่น้ำพอแช่น้ำเสร็จเขาก็จะบานแบบนี้ผัดไฟแรงๆเลยใส่สุดท้ายแล้วยกแล้วก็ใส่กระทะร้อนก็จะฟุบน้อยลงโอเคมาที่วันนี้ดีกว่าครับคุณบอกว่าคุณจะต้องมีการหมักตับโดยใช้เต้าหู้ยี้ใช่ค่ะเราจะเอาเต้าหู้ยี้สูตรยังไงบ้างปกติก่อนผมไม่เคยเห็นนะการเอาแบบเต้าหู้ยี้มาใส่ในตับมิติของการกินวันนี้จะเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นตัวช่วยเป็นเหมือนเรียกความอร่อยไร้พรมแดนไม่เป็นความอร่อยหลักเลยนะของเมนูนี้หลังจะใส่ลงไปผัดเอาเต้าหู้ยี้มาผัดตับแล้วเนี่ยคุณจะไม่กินผัดตับแบบทั่วไปอีกเลยผมจะไม่กินเต้าหู้ยี้ในเมนูอื่นเลยดีกว่าเอ๊ะสุกี้น่ากินนะ เต้าหู้ยี้นะคะเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อคุณใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยคุณใช้ปลายช้อนขยี้แต่นี้เราใส่ไม่เยอะเลยนะใส่เยอะเค็มน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันงาพริกไทยซอสเห็ดหอมนี่สีเหมือนโคชูจังเลยอ่ะเท่ไหมแล้วก็ตับค่ะที่หั่นเอาไว้ใส่ลงไปต้องหมักทิ้งไว้นานยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอ่ะเตรียมของเสร็จปุ๊บตั้งกระทะตั้งไฟก็ใช้ได้เลยอ๋อไม่ต้องหมักทิ้งไว้ชั่วโมงนึง30นาทีไม่เอาละไม่คิดมากเรากังวลเพราะว่าเราใช้ความร้อนมากๆในการผัดเพราะฉะนั้นเราใส่พริกแห้งลงไปตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในกระทะเดี๋ยวไหม้อร่อยนะเชื่อเราจากนั้นตั้งกระทะเลยค่ะ
ไฟร้อนๆแล้วมาผัดกันเอาละครับอันนี้ตับของเราหมักได้ที่นำกระทะขึ้นตั้งไฟคุณอุ่นจนร้อนเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วอันนี้ก็อุ่นกระทะร้อนรอด้วยเหมือนกันเสิร์ฟแบบซิสซิลิ่งใช่เอาเอาเถอะเอาเถอะอ่ะมากระทะร้อนแบบนี้ใส่น้ำมันนี่ hot wok coal oil ใส่น้ำมันลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเอาเลยเหรอเอาเลยใส่ตับมามาคืออะไรใส่เลยใช่ไหมใส่เลยอ๋ออ่ะโอเคโอ้โหน่ากินอ่ะหอมหอมจริงๆนะเต้าหู้ยี้คือตัวช่วยจริงๆเสร็จแล้วเฮ้ยจริงผัดตับอ่ะนับ1ถึง15เสร็จเลยอื้อโอ้โหกระเด็นแบบเช็ดโต๊ะทำไมน่ากินมากโอ้โหหอมมากๆอ่ะไม่ใช่แค่นี้นะออปชันเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างงาขาวคั่วหอมหอมใส่ลงไปนี่ขโมยมาจากคุกกี้หรือเปล่าเขาเห็นวางอยู่ก็เลยขอยืมด้วยกระเทียมเจียวอันนี้เข้ากันนะกระเทียมเจียวถ้าคุณเชื่อว่าใส่กากหมูชิ้นโตๆนะดีๆอ่ะเนี่ยสุดท้ายเพิ่มสีแดงๆนิดนึงนะดอกพริกวางหน่อยพริกชี้ฟ้าแกะเป็นดอกๆแบบนี้วางเมนูนี้นะฮะต้องรีบเสิร์ฟรีบกินทันทีเลยใช่อ่ะเรียบร้อยดอกหอมผัดตับกระทะร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะได้อีกหนึ่งตำรับเก๋ๆใหม่ๆของครอบครัวเอาละวุ้นเส้นสุกแล้วจืดๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตักใส่จานไว้เลยอันนี้ต้องเสิร์ฟแบบจานเท่าฝาตุ่มน้ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะสุกี้ของเราเรียบร้อยค่ะยังยังไม่ได้ทำน้ำสุกี้เลยช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำแป้งกรอบเย็นตาโฟแห้งมาฝากคุณผู้ชมนะครับสูตรกรอบอร่อยเหมือนไปรับประทานที่ร้านเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูแป้งกรอบเย็นตาโฟแห้งวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันตามด้วยมันหมูบดพริกไทยดำป่นกระเทียมไทยและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบ
ต่างขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดเครื่องเย็นตาโฟใส่ภาชนะวางแป้งกรอบที่ทอดไว้ตามด้วยซอสเย็นตาโฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมซอยและพริกขี้หนูซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเสริมสิริมงคลด้วยเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบเนื้อนุ่มละมุนชุ่มฉ่ำสีสวยเงางามดั่งไข่มุกสูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีชมพูโดดเด่นเรื่องความสำเร็จความรักและภักดีสอดไส้ด้วยโง่ยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีดำแสดงถึงความอิสระแข็งแกร่งและร่ำรวยสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีม่วงสีสวยชวนหลงใหลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE แอดยิ่งสักฟู้ดเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ026827644หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด